จะรบกวนไม่ได้หรอกให้หน่อยนะคะเดี๋ยวจะช่วยหน่อยจะช่วยดูไม่ดังสุดนะคะไม่ต้องกลัวอยู่สองแอปเรากำลังจะไปลงที่ไทเปอีกครั้งนะครับขอบายดีกว่าไปสะดวกครับไทเปเล่นละเล่นเราแล้วไทเปหมอนะคะมาซาวันวันนิพานิพาวันโอวันแล้วนี่ประจวบประจวบวันโอวันวันนี้ครอบครัววันโอวันนะคะวันนี้มอสก็มากับพ่อกับแม่นะคะบรรยากาศแบบนี้ตอนนี้มอสอยู่ที่กรุงเทพนะคะกำลังจะเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะก็คือวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่มอสอ่ะบินจากสุวรรณภูมิเมืองไทยนะคะไปที่ลอสแอนเจลิสนะคะไปที่สนามบินลอสแอนเจลิสInternational Airport นะคะที่สหรัฐอเมริกานะไหนๆมอสก็จะกลับ LA แล้วเนาะก็เลยอยากจะทำคลิปนะคะแนะนำการเดินทางสำหรับคนที่มีแผนนะคะกำลังจะเดินทางไปที่ LA เนาะว่าเฮ้ยมันจะยุ่งยากอะไรยังไงไหมแต่ต้องบอกก่อนนะว่ามอสอาศัยอยู่ที่ลอสแอนเจลิสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของวีซ่าแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นการแนะนำวิธีการเดินทางแบบคนเดียวเนาะก็ไฟเดินทางเราจะประมาณกี่โมงนะแม่จำได้ปะเที่ยงค่ะเที่ยงเที่ยง40นะทุกคนแต่ว่าตอนนี้8โมง40เพราะว่าด้วยความที่กรุงเทพเนาะรถมันก็จะติดหน่อยแล้วก็ต้องเผื่อเวลาแต่จริงๆแล้วมอสแนะนำว่าการไปสนามบินควรจะไปเผื่อเวลาไว้ก่อนเลย3ชั่วโมงเนาะอย่างน้อยเราก็อุ่นใจเพราะว่าเราเดินทางข้ามประเทศมันอาจจะต้องมีการโหลดกระเป๋าด้วยอะไรด้วยเนาะโอเคเมื่อกี้อยากจะบอกว่าฝนตกทุกคนแล้วตอนนี้ฝนหยุดแล้วโชคดีมากเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะคะเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็ไปส่งโอเคเดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วจ้าโอเคทุกคนตอนนี้มอสก็เข้ามาอยู่ในสนามบินแล้วนะคะอันดับแรกเลยก็คือเดี๋ยวเราจะต้องดูป้ายเนาะว่าเราขึ้นของสายการบินอะไรโอเคแล้วอันนี้มอสจะต่อทั้งหมดมีทรานสเฟอร์ต่อเครื่องนะคะมอสจะไปของไทยแอร์เวย์ก่อนแล้วก็จะต่อเครื่องที่ไทเปแล้วก็จะถึงที่ลอสแอนเจลิสนะคะคือจากเมืองไทยไปลอสแอนเจลิสเนี่ยมันจะไม่มีบินตรงเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องต่อเครื่องเดี๋ยวเราไปเช็คอินกระเป๋านะคะแล้วก็กระเป๋าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปสายการบินอะไรเงื่อนไขกระเป๋าของแต่ละที่จะไม่เหมือนกันเนาะบางที่อาจจะแบบห้ามกระเป๋าเกินกี่ใบน้ำหนักเกินเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องไปตรวจเช็คที่สนามบินของตัวเองดูนะคะโอเคเดี๋ยวมอสไปโหลดกระเป๋าก่อนนะคะก็เดินมาเรื่อยๆนะคะเราจะต้องไปทางนี้ค่ะทุกคนผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศนะคะเขาจะมี2ช่อง2กับ3เดี๋ยวเราขึ้นตรงนี้เลยแล้วกันก็คือจะใช้เป็นตั๋วนะคะเพื่อเข้าไปโอเคตอนนี้เราก็กำลังขึ้นมาผู้โดยสารขาออกนะคะเพื่อไปตรวจ TSA นะคะตรวจกระเป๋าตรวจเสื้อผ้าตรวจของอะไรเราเนาะเพื่อจะได้เข้าไปที่ข้างในนะคะหลังจากที่เราตรวจกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องมาเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นพาสปอร์ตก็ปั๊มขาออกนะเสียงมอสแทบหน่อยนะทุกคนคือมาแล้วแบบฝนมันตกนะคะแล้วก็เป็นหวัดตอนนี้หวัดลงคอนะหวังว่าคงจะไม่ไอบนเครื่องนะโอเคเราเข้ามาก็เป็นอย่างนี้นะมอสมาเร็วนะคะมาถึงเร็วตอนนี้ประตูยังไม่ได้แจ้งนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้ก็สามารถมาดูตรงนี้ได้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงแต่จริงๆแล้วตอนเช็คอินก็เราก็จะรู้เลขประตูเลขเกรดเลยเนาะแต่ยังไม่รู้เนาะก็เดี๋ยวจะเดินไปทางนี้นะคะลองดูข้างในเป็นอะไรเนาะช้อปปิ้งได้เลยนะคะเริ่มเปิดนะอันนี้คือชีอินใครลืมของฝากนะตรงนี้ของฝากเพียบแต่ว่าราคาในสนามบินก็จะแพงเนื่องขาก็จะเป็น King Power นะคะเขาบอกว่าขายดีนะทุเรียนหมอนทองเขาขายเท่าไหร่ไม่เห็นมีราคาติดเขาบอกแต่ว่าซื้อ3แถม1
คาถุงนี้540บาทนะคะทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงก็มีนะ180บาททุกคนข้าวเหนียวมะม่วงก็มีนะคะสำหรับใครที่เดินทางด้วยการบินไทยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนเลาส์นะคะสำหรับคนที่แบบนั่งชั้นบิสเนสนะคะอยากจะบอกว่านั่งเยอะมากๆเลยนะคะโอเคได้เวลาจะขึ้นเครื่องแล้วนะคะอีกครึ่งชั่วโมงก็ลืมบอกนะคะสำหรับคนที่จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกานะคะห้ามพกเงินสดนะคะรวมกันเกิน 10,000 เหรียญว่าเงิน US ดอลลาร์นะคะห้ามเกิน 10,000 เหรียญแล้วก็ห้ามนำอาหารที่แบบเป็นสัตว์ปีกนะคะแล้วก็หมูห้ามนะคะใครชอบกินมาม่าทะเลได้นะก็ประมาณเท่านี้เรื่องยาเสพติดอะไรอย่างงี้ก็ห้ามนะจ๊ะกัญชงกัญชาห้ามนะจ๊ะเดี๋ยวไปซื้อเอาที่อเมริกาโอเคใกล้ถึงละนี่ค่ะเราจะต้องไปต่อเครื่องที่ไทเปนะจ๊ะโอเคก็เดินไปข้างล่างเนาะไม่ค่อยมีคนเลยได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วจริงๆสวัสดีค่ะ 14J อันนี้ก็จะเป็นที่นั่งพิเศษนะคะของตรงนี้ตรงนี้ไม่มีเก้าอี้นวดด้วยนะคะบางทีไทยแอร์เวย์บางสายบางไฟก็จะไม่มีนะโอเคระหว่างรอเครื่องขึ้นนะคะก็ตอนนี้นะคะการบินไทยเนี่ยเขาจะไม่มีไฟที่จะบินเข้าอเมริกานะคะคือเมื่อก่อนเคยมีมากแล้วเขาก็ยกเลิกไปแล้วนะคะก็อันนี้เราจะบินไปต่อที่ไทเปใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้นั่งการบินไทยนะคะเราจะเปลี่ยนเครื่องจะเป็นของ EVA Air นะคะซึ่งก็โอเปเรตร่วมกันกับการบินไทยนะคะก็เพราะฉะนั้นเราจะนั่ง2สายการบินนะคะก็คือแบรนด์ไทยแอร์เวย์แล้วก็ EVA Air ค่ะเรื่องอาหารเขาบอกว่าเราจะนั่งแค่ประมาณ3ชั่วโมง20นาทีอาหารเครื่องนะคะก็จะมีแบบแนวอาหารไทยเนาะมีแกงข้าวไก่โดยเฉพาะเรื่องแล้วค่ะดีว่ามือไปโดนแล้วก็มือถือตกลงมันมีช่องตรงนี้เห็นไหมคือมือเราเผลอไปโดนแล้วก็มือถือลงไปข้างล่างแล้วเราก็พยายามจะแบบล้วงจากทางนี้แต่มันไม่ถึงค่ะโอเคตอนนี้เครื่องกำลังเทคออฟแล้วลงไปอ่ะนี่เราเป็นคนแรกแล้วอ่ะคือว่าก็น่าจะมีใครเคยสำรวจมาเหมือนกันเนาะแต่เห็นใช่ไหมว่ามันอยู่เห็นแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราควรถ้ามันไม่ได้เราไม่ให้ไหนแล้วเดี๋ยวจะช่วยเนาะโอ้โหตอนนี้นะคะพี่ๆแอร์โฮสเตสเนี่ยก็มาช่วยหยิบมือถือให้กับมอสนะคะปัญหาก็คือเนี่ยค่ะมือไม่สามารถลงไปหยิบได้นะคะแต่ตอนนี้เรามองเห็นมือถือแล้วนะคะก็พยายามหาวิธีกันนะคะก็มีหลายคนเลยนะที่ลองล้วงๆนะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ค่ะต้องรอช่างก่อนต้องแลนแล้วค่ะท่านเห็นต้องแลนแล้วต้องเรียกช่างนะต้องหาอะไรที่มันเป็นแบนยาวๆมาคือที่นั่งมันเป็นอย่างนี้แล้วมันมีช่องอะก็คือปึ๊บมือถือล่วงไปนี้เลยเห็นปะสรุป
ไม่ได้นะคะอาจจะต้องรอเครื่องแล้วนะคะก็ค่อยหยิบนะคะแต่ว่าเรามีเวลาแค่ประมาณ2ชั่วโมงที่จะต่อเครื่องไปแล้วเอาลุ้นระทึกกันเถอะเป็นทาร์ตผลไม้แล้วซ้ายมือนี้เป็นขนมลืมกลืนนะคะใครเคยกินมากไม่รู้ยังไงแล้วลืมกลืนคือเราต้องกินปุ๊บเดียวหอมจะผสมใบเตยมันจะละลายในปากหอมหอมกะทิก็หวานหวานนัวเหมือนละลายในปากอะไรเงี้ยป่ะเขาเลยเรียกลืมกลืนเอ๊ะลืมกลืนอันนี้มันกลืนเลยไม่ใช่ลืมกลืนมันคือขนมกลืนเลยกลืนเลยคนอยากจะบอกว่าตอนนี้คือนั่งไม่เป็นสุขเลยนะคะคือมันกังวลว่าถ้าเครื่องจอดปุ๊บเนี่ยแล้วมือถือเรายังตกอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันต้องรอนานไหมกว่าช่างจะมาแล้วก็จะเอาออกยากไหมกลัวตกเครื่องมากเลยเนี่ยทุกคนตอนนี้เราเดินมานะคะตรงนี้ไม่มีคนนั่งเลยงงมากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศท้ายเครื่องนะคะนี่ก็จะเป็นคนน้องมี่นะโอเคป่ะใช่ค่ะอ๋อทำหน้าเหรอขอบคุณนะคะทำไมตรงนี้ถึงไม่มีคนนั่งหรือมันเป็นวันนี้ไฟไม่เต็มขอบคุณค่ะดีใจมากที่จำได้ปัดทำหน้าทำเล่าเยอะขอบคุณจ้าทุกคนเมื่อกี้คือเราเดินไปเข้าห้องน้ำนะคะก็จะมีน้องที่เป็นพนักงานจำมอดได้ด้วยนะดีใจมากเนาะเพราะว่ามอดก็ไปทำหน้ามาใช่ไหมเขาบอกว่าจำเสียงมอดได้เฮ้ยอ๋อเมื่อกี้ถามน้องนะน้องก็บอกว่าอ๋อวันนี้ไฟแบบไม่เต็มนะคะที่เราเดินผ่านตรงนั้นก็จะเป็นเขาก็เหมือนปิดไฟไว้นะคะก็เป็นที่นั่งของอีโคโนมี่นะคะเหลืออีกประมาณ2ชั่วโมงเราก็จะถึงนะคะไทเปNow we are back to Taipei again. We expect to land in next 10 minutes from now. ประมาณ10นาทีไม่เป็นไรค่ะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความปลอดภัยเวทก่อนแต่เคยมันยิ่งรีบมันก็จะยิ่งช้าอะไรนี่สภาพอากาศงอกแย่มากจริงลงจากเครื่องแล้วนะคะเรากำลังรอช่างอยู่ทุกคนโอ้ยอีก50นาทีนะคะเราก็ไม่รู้ว่ามันไกลหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวต้องแข่งกับเวลาที่มันอยู่ในรูนี้นะ
ต้องรอช่างแป๊บหนึ่งเนี่ยทุกคนตอนนี้เขาให้เราแบบมานั่งรอข้างนอกนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาต้องเคลียร์คนผู้โดยสารอะไรด้วยแล้วก็นั่งลุ้นมากด้วยตอนนี้เหลืออีก4โอ้โหเหลือ30นาทีนะคะโอเคคือตอนนี้กำลังรอดูว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะตกเครื่องเพื่อรอมือถือมันจะยังไงกับอย่างเรือไฟก่อนแล้วให้มือถือตามไปอันนี้คือจัดเคสนะไม่รู้ว่าขอให้ได้ขอช่างเก็บได้ทุกคนได้มาแล้วนะเดี๋ยวเราต้องไปทำเฟิร์สเครื่องเมื่อกี้หมอไม่ได้ทายอะไรนะโอเคเอาแค่นี้ก่อนตอนนี้มอสกำวิ่งไปที่40ตอนนี้อยู่ B6นะทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยไกลที่นี่ทำกับเวลามาเก่งกับเวลามากไม่เห็นมีซีเลยวะถูกทางเนี่ยเราทำหน้ามานะหมอบอกว่าทำออกกำลังกายหนักไทยเปเล่นละเล่นเราแล้วไทยเปโอ้มันมันถึงวีเจ็ดโอ้ไทยเปมันมากใครแบบขึ้นเครื่องนั่งต้องดูดีนะถ้าข้างๆมันมีช่องโหว่แบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยระวังอย่าเผลอแบบหลุดมือแบบมอดนะโอ้โหนี่เป็นการขึ้นเครื่องที่แบบโคตรลุ้นเลยเนี่ยตรงนี้อุ้ยร้านนี่ตรงนี้เขาเหมือนมีฟู้ดคอร์ทนะที่นี่เอาจริงต้องกินที่ทุกคนชาอูหลงแล้วก็มีชาไข่มุกนะบอกว่าอุ้ยขนมเหรียญอร่อยมากอยากกินอ่ะตอนนี้ร่างกายต้องการน้ำมากแล้วใส่เสื้อมาอย่างหนาวตอนนี้โคตรร้อนเลยทุกคนตอนนี้เดินมาที่สีไฟแล้วโอ้ทันเหตุการณ์อะไรก็เกิดขึ้นได้พี่ชั้นต่อเครื่องเนี่ยมอสบอกไว้เลยว่าอย่าเอาแบบสั้นๆอย่างน้อยช่วงที่แบบรอต่อเครื่องมาว่า2ชั่วโมงนิดๆได้ยิ่งดีนะเออคือแบบมันเผื่อๆเลยนะนี่สิอยู่นะก่อนที่จะไปสิสิฉันจะสิก่อนไหมยังกันไหมแล้ว4-6นะความพีคก็คือมันไม่ได้อยู่ชั้นบนมันลงมาชั้นล่างดีนะทุกคนยังนั่งรออยู่4-6 I love you เอันนี้เครื่องของอีฟ่านะคะก็เครื่องไม่ได้ใหม่มากนะคะแต่ว่าเขาจะมีแบบเนี่ยอะไรให้เยอะแยะเลยเดี๋ยวมอสจะมาเปิดให้ดูนะเห็นอันนี้ก็ว่าเป็นชุดนอนก็ถามไซส์นะมันก็บอกไซส์ M แล้วอันนี้น่าจะเป็นหูฟังมั้ยแล้วก็เดี๋ยวจะมีพวกอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยให้อีกเนาะเดี๋ยวค่อยเปิดให้ดูแต่ที่แน่ๆ นะตอนนี้ใจไม่ดีแล้วดูก่อนไม่มีรูนะนี่ก็เป็นตะแกรงก็พอเรามานั่งปุ๊บเขาก็จะเอาเมนูอาหารมาให้เรานะคะอาหารคือ2โอ้หลายมื้อมากอ่ะเพราะว่าเราจะนั่งกันแบบนานๆเลยนะคะแล้วก็จะถามเราว่าระหว่างที่นอนหลับเนี่ยอนุญาตให้ปลุกไหมหมอก็เลยบอกปลุกได้คือปลุกให้มากินนะคะหรือว่าเราจะบอกพนักงานเลยว่าอ่ะไม่ต้องปลุกอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เมนูอาหารก็เยอะอยู่นะคะเดี๋ยวดูแล้วกันว่ามีอะไรบ้างเชื่อไหมว่ายังไม่หายร้อนเลยตอนนี้ข้างนอกฝนตกหนักมากอ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวอัปเดตกันแล้วกันเรื่อยๆว่าถึงไหนยังไงแล้วเนาะ
อันนี้ไม่มีเบาะนวดมั้งเดี๋ยวระหว่างรอเครื่องขึ้นนะคะเราจะมาดูว่าเขาให้อะไรบ้างเนี่ยอันนี้เป็นหูฟังเป็นของอีวาเลยหูฟังเป็นเสื้อนอนแล้วก็มีฮูดด้วยนะคะเผื่อเราแบบบางทีมันนั่งนานเนี่ยถุงของเขาเป็นกระเป๋าแบบนี้นะเห็นไหมเปิดมาแล้วมีอะไรบ้างเอียร์ปลั๊กมียาสีฟันเป็นลิปมอยส์ไรเซอร์แฮนด์บอดี้โลชั่นเฮ้ยอันนี้ผ้าปิดตาไม่สีดำนะเป็นสีเดียวกับกล่องกระเป๋าคล้ายกระเป๋าใส่การ์ดอ่ะเอ้ยน่ารักเชียวTake me out to California. Take me out to California. I feel the day is coming to an end, and my eyes are drawn to southern skies. And all the while, I was trying to pretend the promised land.ได้เวลาทานอาหารมื้อที่2อีกแล้วนะคะคือการนั่งเครื่องมาอเมริกาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยาวนานมากๆเลยนะคะมื้อนี้มอสก็เลยสั่งเป็นโจ๊กนะคะแล้วก็มีหมูหยองเป็นแบบแนวอาหารจีนนะคะแล้วก็นั่งดูหนังไปนะทุกคนคือเมื่อไหร่มันจะถึงสักกะทีเราดูเวลาก็เหลืออีก2ชั่วโมงนะคะเราก็จะถึงลอสแอนเจลิสแล้วค่ะตอนนี้นะคะเวลาทางฝั่งแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็เช้าแล้วนะคะเพราะที่นี่เนี่ยจะช้ากว่าเมืองไทย14ชั่วโมงนะคะเราเหมือนได้เวลาเพิ่มเนาะเหมือนนั่งเครื่องบินย้อนเวลามานะคะตอนนี้ก็สว่างแล้วใกล้ถึงแล้วโอเคตอนนี้ก็ถึงลอสแอนเจลิสแล้วนะคะเดี๋ยวเครื่องกำลังแลนดิ้งนะมาเรามาดูเมืองลอสแอนเจลิสมุมสูงกันบ้างค่ะทุกคนมองไปตรงนู้นเห็นไกลๆไหมนี่คือโซฟาสเตเดียมนะคะเป็นสนามกีฬาที่ทันสมัยที่สุดแล้วก็จะเอาไว้จัดโอลิมปิกในปี2028ด้วยนะคะนี่ค่ะผังเมืองลอสแอนเจลิสนะจะเห็นว่าคนอยู่เยอะมากๆเลยนะแล้วมองไปไกลๆนู่นก็จะเห็นเป็นภูเขานะคะอยู่ไกลๆเลยและเห็นตึกสูงๆไหมคะตรงนั้นคือดาวทาวน์ลอสแอนเจลิสนะคะคือบ้านเมืองส่วนใหญ่ของลอสแอนเจลิสเนี่ยจะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะถ้าเราเห็นตึกสูงๆนี่ก็คือตัวดาวทาวน์เลยนะคะที่นี่จะไม่มีพายุเฮอริเคนนะคะแต่ว่าจะมีแผ่นดินไหวเพราะฉะนั้นบ้านส่วนใหญ่ก็เลยจะเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะลอสแอนเจลิสเนี่ยเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะแล้วก็มากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากนิวยอร์กในสหรัฐอเมริกานะคะมีประชากรมากกว่า4ล้านคนแล้วก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญด้วยค่ะ Thanks for your final destination. For passenger seating wheelchair service, please have your TPLA boarding passes on hand. Once again, if you need a wheelchair, please have your TPLA passทุกคนตอนนี้แล้วก็ลงเครื่องมาแล้วนะคะคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าเข้าอเมริกาเขาจะไม่มีกระดาษให้กรอกแบบ U.S. Custom แล้วนะคะก็คือไม่ต้องกรอกเดี๋ยวต่อไปก็คือเราจะต้องเดินไปที่ตรวจคนเข้าเมืองนะคะตม.คือตอนนี้เขาจะแบ่งเป็นแบบ2แบบ
ก็คือถ้าเป็นมาเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่ถือกินคาร์ดก็คือไปเขียวอ่ะก็จะอยู่แถวเดียวกันนะคะส่วนใครที่เป็นสัญชาติอเมริกันหรือว่าเป็นซิติเซนนะคะเขาก็จะแยกนะคะก็คือเมื่อก่อนอ่ะกินคาร์ดเนี่ยก็จะไปรวมกับซิติเซนแต่ตอนเนี้ยเอากินคาร์ดมารวมกับท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นแถวมันก็เลยจะต้องยาวนะคะทุกคนมอสว่ามอสลืมบอกนะคะตอนที่มอสลงเครื่องที่ไทเปพอดีว่ามันรีบเนาะก็เลยลืมพูดนะคะมันจะเป็นการทรานสเฟอร์นะคะเพื่อต่อเครื่องก็พอเราออกจากเครื่องบินปุ๊บเขาก็จะมีช่องให้เราแบบเข้าทรานสเฟอร์เลยตรงทรานสเฟอร์เนี่ยก็คือเราจะต้องสแกนกระเป๋าอีกครั้งหนึ่งนะคะพอสแกนกระเป๋าเสร็จเราก็ค่อยไปเกตของเรานะคะก็แค่นั้นเองมอสลืมบอกนะเดี๋ยวหลายคนอาจจะงงส่วนทรานสเฟอร์จุดไหนยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่สนามบินเนาะว่าจะต้องทรานสเฟอร์ตรงไหนแต่ไม่ต้องห่วงนะจะมีเจ้าหน้าที่เขาคอยยืนบอกตลอดโอเคมาตรงนี้นี่จุดสำคัญเลยนะคะถ้าใครมาเมกาครั้งแรกจุดนี้จะเป็นจุดที่ตื่นเต้นมากที่สุดนะคะเพราะเรากำลังจะเข้าต่อมอแล้วเราก็จะใช้โทรศัพท์ไม่ได้นะคะโอเคทุกคนมอสก็ผ่านตม.มาแล้วนะคะเอาจริงๆคำถามมันก็แล้วแต่เนาะว่ามาด้วยวีซ่าอะไรนะคะถ้าเกิดว่าใครมาท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะถามว่ามาเที่ยวที่ไหนมากี่วันอะไรก็ว่าไปเนาะพักที่ไหนแต่สำหรับมอสเนี่ยเขารู้ว่ามอสอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะคะเขาก็แค่ถามว่าแล้วไปไหนมาอะไรประมาณนี้ไปเมืองไทยกี่วันนะแล้วเสร็จแล้วเราก็ลงมารับกระเป๋าที่ช่องนี้นะคะนี่กระเป๋าเรานะคะอีว่าแอร์อีว่าแอร์นะคะ19เห็นทุกคนเราออกมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครมีญาติมารับเขาก็จะมารอรับตรงนี้เนาะแต่ถ้าเกิดไม่มีญาติมารับใช่ไหมจะต้องไปแท็กซี่ใช่ไหมที่นี่เขาเหมือนจะไม่ได้ใช้แท็กซี่นะคะแต่เขาจะใช้อูเบอร์นะโหลดแอปอูเบอร์หรือว่าลิฟต์ไว้นะคะหรือว่าใครจะเช่ารถนะคะเขาจะมีสีบอกเดินไปตามสีสีม่วงอะไรอย่างนี้ชัดเจนนี่นะคะนี่ถ้าจะไปแท็กซี่อ่ะไปอูเบอร์นะคะแต่ว่าจะไม่ใช่มีรถมารอรับข้างหน้าค่ะเราจะต้องนั่งรถชัตเทิลบัสนะคะเพื่อไปอาคารที่เรียกรถอูเบอร์อีกทีนึงนะก็คือไปตามเสาเลยอันนี้ถ้าใครมีคนมารับนะคะก็ออกมาแล้วก็จะมีพื้นที่ปิกอัพเลยแล้วก็ห้องนี้เห็นไหมทุกคนที่มันเป็นรถบัสนะคะจะบอกว่าจะพาไปที่ไหนคือรถแถวนั้นเยอะนะคะมอสก็เลยมารอนี่เลย B8 เนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นรับส่งคนนะคะเดี๋ยวมอสจะมีหนุ่มหล่อมารับนะคะก็เลยจะไม่ได้นั่งรถบัสไปหาอูเบอร์นะโอเคแต่ถ้างงจริงก็ถามเจ้าหน้าที่ได้นะคะจริงมันดูง่ายมันมีสีบอกอะไรอย่างงี้ตอนนี้นะคะ LA ก็อากาศเนาะประมาณ10องศาคือลอสแอนเจลิสเนี่ยจะไม่มีหิมะนะคะก็ช่วงนี้ก็จะอากาศกำลังดีนะจะเป็นช่วงฟอลนะคะประมาณ10องศาหนาวสุดอะในเมือง LA อะประมาณ4องศา5องศาแต่ถ้าร้อนสุดๆก็เคยมีทะลุ40ก็มีนะคะแต่อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ24-25ประมาณนี้เนาะแต่ถ้าหิมะเลยจะแบบบนเขานะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวระหว่างรอเนาะก็เป็นไงคลิปนี้นะคะมอสก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าเดินทางคนเดียวมันก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะว่ามันยากตรงไหนรู้ป่ะยากตรงเราอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอย่างมอสที่มือถือล่วงไปแล้วแบบถ้ามอสต่อเครื่องไม่ทันตกเครื่องก็อาจจะวุ่นวายนะคะก็พยายามเผื่อเวลาไว้แล้วอีกสำคัญก็คือว่าช่วงผ่านตม.นะคะก็เตรียมคำถามคำตอบมาดีๆแล้วกันถ้าเกิดว่าใครมาวีซ่าอะไรเนาะเพราะแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าใครจะมาลง LAX เนาะแล้วก็ไปต่อเครื่องไปที่อื่นก็ทรานสเฟอร์ต่อได้เลยนะคะถือว่าที่เนี่ยก็จะเป็นฮับใหญ่นะคะที่ใครมาจากเมืองไทยก็จะมาลงตรงนี้เนาะเพราะว่าลอสแอนเจลิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเนี่ยก็จะเป็นที่แรกนะคะที่แบบบินแล้วก็มาถึงเนาะไม่ต้องอ้อมไปลงฝั่งแถวนิยมนิวยอร์กเนาะโอเคเดี๋ยวรอหนุ่มรอมาเนี่ยโอเคเราไม่ไปก่อนเราไม่ไปก่อน
งบแล้วขอแอร์หน่อยเออร้อนโอ้คิดถึงไม่ได้เจอต้องนอนตอนเบาๆลูกหน้ายังไม่เข้าที่หน้ายังไม่เข้าที่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะหรือว่าถ้าใครมีคำถามอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้แล้วกันนะคะว่าเออถ้าแบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยจะเดินทางมาอเมริกาแล้วก็ยังแบบเออยังงงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคเดี๋ยวมอจะตอบเท่าที่มอตอบได้แล้วกันนะคะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายลาไปบ๊ายบายกันบ๊ายบายนี่